มาดูเรื่องของการเมืองกันหน่อยนะครับก็ยังคงมีเสียงเรียกร้องจากทางพักการเมืองต่อเนื่องให้ปลดล็อกการเมืองนะครับซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็ย้ําว่าจะปลดล็อกทางการเมืองได้เนี่ยจะต้องรองให้ครบ90วันตามพรบรว่าด้วยการเลือกตั้งสสที่จะมีผลบังคับใช้ก่อนครับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับยังบอกว่าเวลานี้เนี่ยได้คลายล็อกทางการเมืองไปในหลายเรื่องแล้วนะครับยกเว้นเรื่องของการหาเสียงในทุกช่องทางโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียนะครับเราฟังเสียงท่านดูครับ อ่าส่วนเรื่องของการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับวันนี bon ้กรกตได้ออกประกาศเรื่องจํานวนสสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที ah ่แต่ละจังหวัดเนี Man ่ยจะพึงมีและก็จานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั Akbar ้งของแต่ละจังหวัดในราชกิจจานุเบกษาแล้วครับโดยกําหนดให้สสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจํานวน350คนกําหนดให้ในแต่ละเขตเลือกตั้งมีจํานวนสสหนึ่งคนโดยใช้จํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรณวันที่31ธันวาคม2560นะครับซึ่งมีจํานวน6กล้านหก 66ล้าน188,503คนเป็นฐานในการแบ่งเขตเลือกตั้งครับโดยจำนวนราษฎรโดยเฉลี่ย189,110คนต่อสอสอ1คนทำให้23จังหวัดที่มีสอสอมีจำนวนสอสอลดลงนะครับเมื่อเทียบกับปี2557ครับ